สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้มาไกลเลยนะฮะจากจังหวัดขอนแก่นครับผมขอบคุณมากๆเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิสเต็มกันสักหน่อยนะครับว่าในระบบมีอะไรบ้างนะครับคันนี้ติดตั้งชุดนี้ 49,000 บาทนะครับในเซ็ตนะครับแถมนี่ครับตัวสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ฮะสวิตชิ่งให้ไปใช้งานด้วยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นอเมรอนนะครับ CTA สูงๆนะฮะเหมาะกับรถพลังเสียงนะครับดูงานเข้าสายนะครับอันนี้งานกระบอกฟิวโชว์ด้วยนะฮะเป็นงานโชว์กระบอกฟิวนะฮะพร้อมกับวัดโวลต์นะฮะแยกชัดเจนนะครับแบบนี้เลยมีไฟส่องสว่างในห้องนะครับเขาเรียกว่าห้องเครื่องนะฮะเพื่อให้เราเห็นนะครับเวลาเซอร์วิสหรือโชว์ในเวลาคืนครับนี่ฮะเปิดตัวกันหน่อยครับไฟสีชมพูนะฮะโดดเด่นจริงๆครับตัดสินใจไม่ผิดนะครับสำหรับลูกค้านะฮะซึ่งคันนี้ตัดสินใจมาหลายสีนะฮะตอนแรกนะครับสรุปแล้วเป็นสีม่วงนะครับติดตั้งมาแล้วออกเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันต่อครับในซิสเต็มเริ่มที่ Head Unit นะฮะในชุดนี้ได้ Head Unit 2ดินนะครับเป็นระบบ Android นะฮะแรม1ล้อม16ครับผมหน้ารองปีพร้อมกับ PM 7 band ครับผมปรับปรุงสัญญาณเสียงนะครับขาดไม่ได้เลยครับเสา A หน้านะครับอันนี้ทำการปีนเสาใส่ Twitter 4นิ้วครับโอเคครับไฮไลท์แผงประตูครับแผงประตูเต็มนะ88664444ครับในเซ็ตนะครับจัดจ้านนะครับตัวนี้ฮะฝังไฟทุกจุดครับเริ่มที่คู่หน้านะครับ8นิ้ว8นิ้วฮะ
้อมใจพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวสำหรับคันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ